めさせましょう。ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับน้าแจ้งแล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เรากลับมากับเกม You May Rise Server ญี่ปุ่นนะคะเป็นกาชาแรกที่ฉลอง5ปีของเกม You May Rise Server ญี่ปุ่นค่ะเฮ้ยโอเมเตโตยินดีด้วยนะคะสำหรับการครบรอบ5ปีนี้เนาะก็นั่นแหละค่ะรอบนี้นะคะคนที่ลงกาชาก็จะมี3คนตามภาพค่ะก็คือมีคิเอลอาร์วีที่เป็น5ดาวส่วน4ดาวก็คือวิมนะคะอันนี้เป็นตู้ของกาชาสเต็ปแบบเพชรเติมเนาะก็สเต็ปแรกจะใช้20สเต็ป2ใช้30แล้วก็สเต็ป3กับ4จะใช้50เพชรค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูตู้ที่เราจะเปิดเนาะก็นั่นแหละค่ะสำหรับรอบนี้นะคะก็จะมีตัวมณีชมพูนี่เนาะก็คือจะเอาไปแลกเป็นสกินค่ะและรอบนี้สกินที่เพิ่มเข้ามานั้นก็คือสกินของอามาโนที่ครบรอบ4ปีค่ะที่น้าจังดูมาเนาะก็คือตัวสกินเนี่ยจะใช้500มณีแล้วก็ที่มีให้แลกของที่เป็น4ปีเนาะที่จำได้ก็จะมีอามาโนมีเอ็ดมอนมีเซฟิลมีเกเซียมีพี่หมวกประมาณนี้ค่ะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอะไรได้เลยเพลงก็คือจะอลังอลังอยู่เนาะนี่เนาะนี่ค่ะจะบอกเป็นสเต็ปเอาไว้เนาะนี่นี่นี่อะไรนี่ค่ะนี่เนาะอาวีรอบนี้คือเจ้าชายสุดๆไปเลยค่ะรอบนี้อาวีดีเนาะมาจ้างอยากได้จังเลยค่ะก็อันนี้เป็นสเตตัสของอาวีเนาะก็จะเห็นตามภาพเลยค่ะว่ารอบนี้นะคะเน้นเลือดค่ะเลือดแบบว่าตีแรงมากเอ้ยไม่ใช่สิจะบอกว่าเลือดนั้นก็คือเยอะมากส่วนตีก็คือกลางๆนะคะก็กลางไหมสำหรับมาจ้างคือกลางเนาะก็คืออันนี้คือสกินแบบว่าอัพเต็มเนาะก็คือดาวชมพูเลยก็คือนั่นแหละค่ะโจมตี849ของสุริยันส่วนแดนทาก็คือ934ค่ะโอเคเลยเนาะต่อไปก็เป็นเคียวเนาะบางคนอาจจะแบบสงสัยเคียวคือใครเงี้ยก็คือถ้าคนได้เล่นเนื้อเรื่องขององค์2แล้วเนาะก็จะเห็นเคียวเนาะรอบนี้ก็คือที่เขาลงกาชาแล้วค่ะก็โอ้ตีแรงมากค่ะนักเชียงต้องการคนตีแรงค่ะก็นะคะรอบนี้ก็นั่นแหละค่ะเลือดก็ประมาณ 1,300 กันเนาะทั้งสองฝั่งส่วนตีก็คือสุริยันตี 1,015 ส่วนกันทาตี 960 โอเคนะคะตีแรงแล้วก็สุดท้ายก็มาที่วิมเนาะนี่ค่ะวิมวิมนี่คือไม่เคยลงเว้นเลยใช่ไหมคะเอะอะพี่ก็ลงแต่กาชาเนาะก็นั่นแหละค่ะก็คือก็ตีแรงสำหรับตัว4ดาวเนาะก็นั่นแหละค่ะต้อง821แต่อย่าลืมนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือค่าที่อัพเกินแบบว่าดาวชมพูแล้วเนาะนี่ค่ะมาค่ะได้เวลาคุกกี้สิงพายเราจะลุ้นกันเนาะว่าอาวีกับทีเอลจะมาไหมสักคนก็ยังดีเนาะรอบนี้นั่นแหละค่ะน่าจะมีอยู่3ตัวเนาะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จัดไปค่ะมีขึ้น5ปีด้วยเหรอค่ะลุงเซ่วันนี้ไปไหนกันล่ะเมื่อวานไปเนี่ยนะคะสำหรับการเปิด1ครั้งเราก็จะได้มณีทีละ10ค่ะซึ่งก็คือ500มณีตรงนั้นก็คือเราต้องเปิด50รอบค่ะจุกๆนะคะสำหรับผลภูมิก็คือโอเคละค่ะไปค่ะลุ้นกันต่อจะมีใครมาบ้างไหมคะหน้าตู้เนี่ยเนี่ยประกาย5ปีมันหลอกนะคะเนี่ย1日1回来ればじゃあ大丈夫まあか
ั๋วใบสุดท้ายของรอบนี้เนาะจะไม่มีของเล่นเลยหรออย่าให้เราต้องใช้แฟรี่สโตนสิอาจารย์จะลิ้นเนาะก็ไม่แม่นหรอกค่ะไปเถอะโอ้นี่นะคะจำได้ทุกวันได้วีคือบีบใช่ไหมคะบีบบังคับให้ใช้แฟรี่สโตนสักครั้งพอได้ไหมแต่ว่าเหมือนกาชารอบนี้เขาจะแบ่งเป็นรอบๆด้วยนะคะจบเวนนี้ก็น่าจะมีของอีกอันของ5ปีมาเรื่อยเดี๋ยวลุงเจมาอีกแล้วเหรอพอเลยค่ะลุงนี่ลุงเจก็คือจะรักบ่อยมากจนแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะ成長したのはお前だけじゃねえそのことを証明してみせねえとな王子様たちを眠りから目覚めさせましょうสุดท้ายแล้วค่ะคือที่เหลือก็ไปเจอกันในพวกตัวกาชานะคะถ้าเราฟังได้จะไม่มาเลยหรอคะอาวิขาเนี่ยนะคะแต่ว่าเหรียญต้องมีเงื่อนงำค่ะถามเพื่อนได้ได้ค่ะได้เลยทำแบบนี้ใช่ไหมก็ถือว่ารอบนี้ก็คือเปิดไป6ครั้งเลยเนาะถือว่าเยอะเยอะแบบหน้าใหม่อะค่ะน้ำตาไหลค่ะก็นั่นแหละค่ะผลกาชาทั้งหมดก็คือ3ดาวหมดเลย3ดาวหมดเลยค่ะก็นั่นนะคะแล้วก็สำหรับรอบนี้นะคะเนื่องจากว่าวันที่1มีนาเนี่ยทางยูเกมยูเมร็อกของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะอันนี้พูดถึงเซิร์ฟเวอร์ไทยก็คือเขากำลังจะจัดงานฉลองครบรอบ4ปีที่สินค้า MBK เนาะก็น่าจะขายนะจังก็กล่าวว่านะจังจะไปเนาะก็ไปส่องๆสักหน่อยไหนๆก็ครบรอบ4ปีแล้วก็ถ้าใครเจอนะจังก็มาทักกันได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะฝากไว้ก่อนเธอพวกนายเราจะไปฟาร์มเพชรฟาร์มแฟร์ฟิว